แสดงความคิดเห็นของคุณอถึกกิจนะคะหรือว่าคุณใบตองแห้งนั่นเองคุณใบตองแห้งนะคะได้พูดถึงวิวาทะการนิรโทษกรรมเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีความสนอกสนใจนะคะแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับทักษิณคุกเทวดาด้วยนะคะคุณใบตองแห้งเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าวิวาทะนิรโทษกรรมเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลมันเริ่มต้นมาจากอนุสรณ์อนุสรณ์เอี่ยมสะอาดได้มีการแซะพรรคก้าวไกลอย่างน่าสะอิดสะเอียนแต่สมคิดเชื้อคงได้ช่วยคลี่คลายบรรยากาศให้ดีขึ้นมาแต่ก็ออกหน้าไม่ได้แต่พร้อมช่วยส่วนตัวเนี่ยก็เห็นด้วยกับนิรโทษ112ชื่นชมที่เพื่อไทยนั้นยังคงมีคนแบบสมคิดเชื้อคงซุกซ่อนอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยแผลเวอะหวะไปทั้งตัวเลยทั้งตบสัตว์ทั้งละทิ้งจุดยืนเพื่อเป็นรัฐบาลเพื่อจะเอาทักษิณนั้นกลับบ้านพวกมึงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีความชอบธรรมที่จะมาแซะพรรคก้าวไกลทำเรื่องนิรโทษกรรมธวัชชัยหรือว่าคุณต๋อมเนี่ยดอดไปคุยกับพุทธอิสระเพื่อหาจุดร่วมในเรื่องของนิรโทษกรรมไม่ใช่เป็นการสมคบกันตบสัตว์รับใช้อำนาจไม่ใช่อยากจะเอาทักษิณกลับบ้านจนนิรโทษทหารสังหารเสื้อแดงเหมือนสุดซอยในปีพ.ศ. 2556พรรคก้าวไกลนั้นเสนอนิรโทษกรรมเป้าใหญ่ก็คือคนรุ่นใหม่ยังหาว่าช่วยพวกพ้องทั้งที่ว่าพรรคเพื่อไทยได้ทักษิณคนเดียวแล้วไม่แยแสไม่เห็นหัวใครเลยรวมทั้งทักษิณนั้นก็ไม่ได้เห็นหัวผู้ลี้ภัยหรือเคยหรือว่าคนที่เคยรับใช้ตัวเองด้วยซ้ำหรือว่านักกิจกรรมหรือว่าแม้กระทั่งนักโทษการเมืองแล้วยังจะพูดพาดพิงหาพ้องไม่ได้อย่างนั้นหรือ100วันที่ทักษิณนั้นหายตัวไปบนชั้น14นะคะเขาเรียกว่ารักษาทักษิณยังไงก็ไม่หายถูกไหมที่คนในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาเก็บปากเก็บคำพยายามที่จะแซะทักษิณแบบยั้งๆก็เพราะว่า 1. ยังคงเห็นใจทักษิณว่าถูกกระทำเหมือนกัน 2. ยังคงหวังว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะช่วยเจรจาต่อรองอย่างที่มีการกล่าวอ้างว่าจะเข้าไปทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ปล่อยนักโทษการเมืองรู้หรอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะเข้าไปสวามิภักดิ์อำนาจอนุรักษ์แล้วก็ไม่กล้าที่จะออกหน้าในการเสนอนิรโทษกรรมคุณก็ต้องไปเปิดให้ก้าวไกลนั้นเข้าไปทำแล้วตัวเองนั้นก็ตามหลังในวงเล็บนะคะบอกว่าวรชัยเหมะก็ยังหาว่าก้าวไกลนั้นเอาหน้าได้อีกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่เพื่อไทยนั้นจะต้องทำการต่อรองทางลับทางสว่างก็ว่ากันไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่นั้นไม่ต้องติดคุกนั่นก็คือสิ่งที่คนในฝ่ายประชาธิปไตยยังหวังกับพรรคเพื่อไทยแต่ที่ไหนได้กลับออกมาสกัดหรือออกมาขัดขวางหาว่าทำเพื่อพวกพ้องหาว่าทำเพื่อเอาหน้าแล้วพวกมึงทำไมไม่ทำนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณใบตองแห้งนั้นก็ค่อนข้างที่จะวิปพอสมควรนะคะว่ามันเป็นการกระทำที่น่าขยะแขยงของพรรคเพื่อไทยเลยแล้วก็มันก็มีหลายๆคนออกมาโจมตีนะว่าการที่คุณต๋อมชัยธวัชเนี่ยไปหาแนวร่วมนะคะเพื่อทำให้นักกิจกรรมทางด้านการเมืองของคนรุ่นใหม่นะในมาตรา112เนี่ยจะได้รับอานิสงส์ไปซึ่งจริงๆมันก็เป็นการทำของคนในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแหละเพราะว่าก็อยากจะหาแนวร่วมของพุทธอิสระก็เลยทำให้บางคนก็อาจจะไม่ชอบใจแต่ว่าสิ่งที่คุณใบตองแห้งกำลังพยายามเสนอหรือพยายามชี้เห็นก็คื
สิ่งที่คุณต๋อมทำเนี่ยมันเพื่อคนอื่นมันเพื่อนักกิจกรรมที่โดนมาตรา112เนี่ยแหละแต่ในขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยน่ารังเกียจมากกว่าก็คือคุณไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นแต่คุณทำเพื่อทักษิณคนเดียวแต่กลับกลายเป็นว่าคุณเอาดีเข้าตัวเอาชัวร์ให้พรรคก้าวไกลมันก็ไม่โอเคเปล่าวะเพราะว่าเราพูดกันแล้วไงว่าสิ่งที่คุณต๋อมทำเนี่ยคุณต๋อมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยแต่กำลังทำเพื่อนักกิจกรรมทุกคนเลยมาตรา112ถูกไหมคะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยนี่กับแบบเขาเรียกอะไรไม่เห็นในสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำแต่ก็ยังเอาไปเหมือนเอาไปชี้ว่ามันเป็นความผิดของคุณต๋อมในการไปเนี่ยไปหาทางพุทธอิสระอะไรแบบนี้แต่ว่านี่ก็ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเป็นในสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของนิรโทษกรรมด้วยนะคะเราก็เลยนำความคิดการวิเคราะห์การวิจารณ์ของคุณใบตองแห้งเนี่ยแหละนะคะออกมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวันนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทางสื่อ UDD News นะคะซึ่งก็เป็นสื่อของคนเสื้อแดงนะเราต้องยอมรับเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้นะคะแล้วก็ทางคุณใบตองแห้งเนี่ยก็ได้พูดด้วยนะคะบอกว่านั่นแหละเพื่อไทยเนี่ยควรที่จะจัดการตบปากอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดแล้วช่วยกันออกมาพูดอย่างสมคิดเชื้อคงนะซึ่งคุณใบตองแห้งได้ชื่นชมว่าโชคยังดีที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมีคนอย่างคุณสมคิดนะคะเชื้อคงที่ยังคงมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้างนะมาดูกันนิดนึงนะว่าสื่อ UDD News เนี่ยเขาได้เสนอข่าวเอาไว้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าทนายแจมนะคะซึ่งเป็นทนายศูนย์สิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะเขาได้แสดงความยินดีว่าพรรคเพื่อไทยนั้นได้แสดงท่าทีเชิงบวกต่อการร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมมากขึ้นชี้ว่าเป็นจุดยืนที่ทั้งสองพรรคนั้นเห็นร่วมกันมาตั้งแต่สมัย MOU ประธานสภาย้ำว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมุ่งที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมเลยในวันที่29พฤศจิกายนสสินันนะคะหรือว่าทนายแจมเนี่ยแหละได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่สมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ขัดขวางและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะในการผลักดันร่างพรบ.นิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลโดยมีการระบุว่าตนนั้นมีความยินดีที่พรรคเพื่อไทยนั้นมีท่าทีที่เป็นบวกมากขึ้นต่อการร่างกฎหมายดังกล่าวเพราะว่ามันเป็นจุดยืนนะตั้งแต่สมัยการทำ MOU ในสมัยก่อนเกี่ยวข้องกับประธานสภาแล้วโดยทนายแจมย้ำว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมที่พรรคก้าวไกลเสนอเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นประเด็นหรือว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าหากได้ในรายละเอียดต่างๆของร่างอย่างครบถ้วนจะเห็นได้ชัดเลยว่าเพื่อการนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมไม่เคยเลือกปฏิบัติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าเรียกเขาเรียกอะไรหาผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวคนเดียวเหมือนกับทักษิณเลยนะอันนี้เสริมให้นะเขาบอกว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขปัญหาแล้วก็คลี่คลายความขัดแย้งทางด้านการเมืองซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองในการเล่นงานฝ่ายตรงกันข้ามในขณะที่ว่าหลายบุคคลในพรรคร่วมรัฐบาลเวลานี้ก็ได้รับเอาง่ายๆว่าเคยมีประสบการณ์เคยได้รับผลกระทบจากมาตรา112นี้มาก่อนดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่เราจะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นก็มีจุดยืนที่เป็นบวกและเป็นผลประโยชน์ต่อพรรคก้าวไกลมากขึ้นในการผลักดันพ.ร.บ.นี้ทั้งนี้เนี่ยตนเข้าใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลเองก็อาจจะมีความเห็นที่ต่างกันไปเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมแต่ในเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ถูกเสนอโดยครม.แล้วก็ไม่ได้มีผลต่อการร่วมรัฐบาลของพรรคต่างๆส.ส.พรรคเพื่อไทยจึงสามารถที่จะแสดงความเห็นร่วมได้โดยตนนั้นหวังว่าการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยต่อจากนี้ไปเนี่ยจะบวกต่อร่างนี้มาก
มากยิ่งขึ้นเช่นกันทนายแจมบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยที่พรรคเพื่อไทยนั้นจะพูดว่ายังไงดีใช้คำง่ายๆแล้วฟังแล้วเข้าใจก็คือพรรคเพื่อไทยดูแล้วมีท่าทีที่เป็นมิตรกับพรบ.นิรโทษกรรมที่พรรคก้าวไกลกำลังจะผลักดันมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งมาแล้วหวังเอาไว้ว่าพรรคก้าวไกลนะคะหรือว่าแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็ตามที่ขนานนามว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยจะได้ทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะอย่างในเคสนี้ก็คือเป็นเรื่องของพรบ.เป็นกฎหมายนะผลักดันเข้าไปแล้วเนี่ยประชาชนได้ผลประโยชน์หรือเปล่านี่คือเป็นความหวังที่ทั้งสองพรรคของเราเนี่ยจะเขาเรียกอะไรอ่ะผลักดันแล้วประชาชนเนี่ยมีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พรรคเพื่อไทยคำนึงถึงตรงนี้มากที่สุดไงแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ท่าทีของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นมิตรต่อท่าทีของในสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำเลยไงแต่ก็เนี่ยอย่างที่คุณใบตองแห้งถึงได้พูดไงว่าอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนี่น่ารังเกียจมากที่สุดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนอื่นๆก็ตามรวมทั้งใครอ่ะไม่ว่าจะเป็นอดิสรณ์หรืออนุสรณ์นี่คือไม่ได้ต่างกันเลยนะตอนนี้ที่ในสิ่งที่เราเห็นน่ะแต่คุณใบตองแห้งก็บอกนะคะว่ายังดีที่คุณสมคิดเชื้อคงนะคะอาจจะมีความเป็นนุชมากกว่านะที่จะได้เห็นถึงสิ่งที่มันควรจะทำอ่ะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นอกเห็นใจเลยนะก็เรียกว่าตอนนี้ไปเข้าข้างทางทหารหรือว่าเข้าข้างเผด็จการซะมากกว่าก็นี่คือสิ่งที่ออกมาถกเถียงกันนะคะแล้วก็เห็นชอบกันหรือไม่ก็ลองวิพากษ์วิจารณ์กันดูก็แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของทางคุณใบตองแห้งแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อประมาณเดี๋ยวเรามาดูวันนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวมีเลื่อนดูก่อนอันนี้นะคะก็คือคุณใบตองแห้งบอกว่ามิสหายสายของเพื่อไทยเนี่ยได้กล่าวว่าเชื่อว่าแนวทางในการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หักหานไม่ด่าทอให้ร้ายผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับว่าผมไม่ได้เชื่อว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องฟ้าสีทองผ่องอำไพในทันทีทันใดแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้บอกประชาชนตอนหาเสียงเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วชนะการเลือกตั้งถ้าจะบอกว่าจะเข้ามาจับมือกับ2ปอเพื่อแก้ปัญหาปากท้องแล้วชนะถล่มทลายผมจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่ที่คุณได้มา11ล้านเสียงเนี่ยมันมาจากการที่คุณหลอกประชาชนด้วยซ้ำว่าคุณจะไม่จับมือกับรัฐประหารคุณจะไม่จับมือกับ2ปอแต่กลับกลายเป็นว่าคุณเนี่ยมาตบัดสัตว์มาหักที่หลัง2เป็นการเดินแนวทางเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างตั้งใจจริงหรือเป็นข้อแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดกับดีลทักษิณก็คือการให้เอาทักษิณนั้นกลับมาบ้านเป็นการเอาทักษิณเนี่ยกลับไปคารวะประยุทธ์แล้วให้ประยุทธ์นั้นลงนามรับสนองให้อภัยทักษิณอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่แนวทางในการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามที่คุณได้พูดออกมาเพื่อที่จะหาทางลงเป็นสะพานสร้างประชาธิปไตยอย่างที่มีการกล่าวอ้างแต่มันคือการสวามิภักดิ์รับใช้แลกกับทักษิณเป็นตัวประกันในการกลับมาบ้านเพียงแต่การที่เคยต่อสู้ร่วมกันมาเป็นระยะเวลา17ปีการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆทำให้คนในฝั่งประชาธิปไตยยังคงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะพยายามที่จะต่อรองให้ได้คืนประชาธิปไตยกลับมาบางส่วนและจะพยายามต่อรองไม่ให้คนรุ่นใหม่นั้นติดคุกจึงทำให้ยังสามารถที่จะอดกลั้นกับพรรคเพื่อไทยต่อไปได้ 3พรรคเพื่อไทยควรที่จะสำเนียกสำนึกว่าตัวเองนั้นมีแผลเวอะวะ
ตวัดสัตว์ละทิ้งจุดยืนทำทุกอย่างให้ได้มาเพื่อพาทักษิณกลับบ้านโขกหัวขออภัยอดทนอดกลั้นน้อมรับคำด่าจะขอพิสูจน์ตัวเองให้เห็นจากผลงานแต่ที่ไหนได้ปากเก่งปากแจ๋วปากแกว่งปากแหว่งทั้งกักทั้งนักการเมืองทั้งสอสอทั้งนายแบกทั้งนางแบกด่าทอให้ร้ายผู้อื่นทรยศจุดยืนรับใช้อำนาจอย่างพวกครูเนี่ยแหละวิเศษวิโสที่สุดส่วนคนอื่นเนี่ยแม่งโคตรปลอมไร้เดียงสานี่คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกของคุณใบตองแห้งนะต่อพวกบรรดาสอสอของพรรคเพื่อไทยนะตัวจี๊ดจี๊ดตัวตึงตึงปากแจ๋วแจ๋วนายแบกนายแบกลิ้วล้อสลิ่มแดงเหลืองพระรักษาพระองค์อะไรทั้งหลายแหละที่ตอนนี้ออกมาฟาดฟันออกมาด่าฝ่ายประชาธิปไตยออกมาด่าสามกีบออกมาด่าสีส้มออกมาด่าด้อมอะไรทั้งหลายแหละนะคะเห็นไหมคะว่าไม่เชื่อนะคะว่าหลังจากที่คุณใบตองแห้งเขาได้ออกมาจาก Voice TV แล้วเนี่ยเขาคิดว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดอ่ะจริงๆนะก็คือตราบใดที่เขายังอยู่ในนั้นเนี่ยเขาน้ำท่วมปากไงเขาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันเหมือนกับแบบเป็นคนที่กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาอะไรประมาณนี้ถูกไหมก็คืออยู่ภายใต้องค์กรเขาแต่จะไปด่านายเขามันก็ไม่โอเคอ่ะก็คือเนี่ยไม่เชื่อว่านะคะว่าคุณใบตองแห้งเนี่ยเขาคิดว่ากูตัดสินใจถูกแล้วพอกูออกมาแล้วเนี่ยกูจัดเต็มได้เลยอ่ะถูกไหมไม่มียั้งเลยนะคุณใบตองแห้งนี่ก็คือฟาดเปรี้ยงเพื่อไทยได้อย่างเต็มที่แล้วคุณคิดดูนะว่าไอคำพูดหรือความรู้สึกของคุณใบตองแห้งที่มันพลั่งพลูออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะอดทนอดกลั้นมานานต่อสิ่งต่างๆที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลำเอียงหรือว่าคุณไม่ได้มีอคติคุณไม่ได้ลักลอบกดหลงกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำอ่ะมันเปลี่ยนไปจากจุดยืนของเดิมเนี่ยเยอะมากแต่ว่าทุกวันนี้ที่คุณยังแถกันอยู่ที่คุณยังช่วยกันแบกกันอยู่เนี่ยมันถลอกปอกเปิกไปหมดแล้วไงเหมือนความรู้สึกของคุณใบตองแห้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้ามารับฟังเนี่ยแล้วคุณยังเต็มไปด้วยอคติที่คุณยังรักโลภกดหลงกับทางพรรคเพื่อไทยอยู่แน่นอนคุณก็คงจะไม่ได้รู้สึกรู้สาหรือว่าคุณก็อาจจะด่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ขออภัยคุณก็อาจจะก่นด่าทางคุณใบตองแห้งหรือคุณก็อาจจะก่นด่ามี่ก็ได้แต่ว่าในสิ่งที่มี่พูดเนี่ยมี่ก็พูดในลักษณะของความเป็นกลางแล้วอ่านให้คุณฟังเนี่ยมี่ก็เห็นด้วยนะในสิ่งที่คุณใบตองแห้งพูดว่ามันเกินเลยไปเยอะมากโดยที่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้หันมามองว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองแถหรือว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองพยายามลากไปตามทางเนี่ยมันเต็มไปด้วยรอยแผลมันแถมันแถกมันจนมันยังไงไม่รู้แล้วอะถูกไหมเหมือนที่เราได้พูดว่าไม่ว่าการที่คุณเคยออกมาพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะของจิราภรณ์นะว่าคุณจะจัดการประยุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหปากดีมากเลยพอถึงตอนนี้เงียบกริบเลยเพราะหันไปจับมือประยุทธ์แล้วไงแล้วตอนนี้ประยุทธ์ขึ้นมาเป็นองคมนตรีแล้วก็คือตบัดสัตว์กันหมดเลยอ่ะก็มันก็เป็นการพลาดตั้งแต่ทีแรกแล้วที่คุณกระเฮียนกระหือรืออยากจะตั้งรัฐบาลแล้วคุณก็ไปจับมือสองปอถูกไหมไปจับมือกับประยุทธ์เพราะว่าเสียงของประยุทธ์กำลังจะโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกแล้วคุณก็หักหลังพรรคก้าวไกลอันนี้คุณมองว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของอุ๊งอิงหรือเปล่าเป็นความภาคภูมิใจของเศรษฐาเป็นความภาคภูมิใจของชินวัตรทุกวันนี้หน้าชื่นตาบานรับใช้อย่างเต็มที่เลยนะอุ๊งอิงเนี่ยก็โอเคนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณใบตองแห้งนะคะที่ออกมาอย่างเต็มตัวออกมาจัดรายการบนลำแข้งของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งรายการ Voice ไงถูกไหมเขาก็จัดกับทางมติชนจัดกับทางคุณมายอะไรแบบนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยมีคิดว่ามันเป็นการเปิดฟ้ามันทำให้คุณใบตองแห้งเนี่ยหายใจได้คล่องคอ
ทำงานได้อย่างเต็มที่แสดงความรู้สึกของตัวเองโดยที่ว่าไม่ต้องคำนึงถึงโอ๊คพานทองแท้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆโอเคนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะของคุณใบตองแห้งนะคะก็ประมาณนี้เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมนะคะระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนะคะก็ประมาณนี้จ้า